ครับสวัสดีนะครับนักศึกษาวิชาวิจัยธุรกิจทุกท่านนะครับแล้วก็วิชาวิจัยบัญชีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับการติวเข้มนะครับแนวข้อสอบไฟนอลนะครับอันนี้เป็นตัวข้อสอบไฟนอลนะครับซึ่งจะสอบกันเนี่ยภายในวันที่22นะครับ22เดือนมีนานะครับ2565นะครับไม่ใช่64 65นะครับในส่วนของตัวชี้แจงเรื่องของรูปเล่มงานวิจัยนะครับก็จะไปชี้แจงในห้องนะครับแต่ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการติวเข้มนะครับข้อสอบไฟนอลนะครับซึ่งมีนัยยะสำคัญเนื่องจากเก็บถึง30คะแนนนะครับ30คะแนนก็เลยต้องแยกออกมาเป็นวิดีโอนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ต้องมีการทบทวนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับข้อสอบไฟนอลนะครับจะมี3ข้อเองนะครับไม่เยอะนะครับจะมีแค่3ข้อเท่านั้นนะครับแต่อาจจะมีข้อย่อยข้างในนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับข้อสอบไฟนอลข้อแรกนะครับเขาบอกว่าให้นักศึกษานะครับจัดทำแฟ้มข้อมูลในการลงรหัสข้อมูลนะครับให้ครบทุกตัวแปรของแบบสอบถามนะครับตามแบบสอบถามที่อาจารย์มอบให้ดังนี้นะครับก็คือข้อแรกเนี่ยก็เหมือนกับที่อาจารย์สอนไปคราวที่แล้วนะครับเธอก็จะต้องตีตารางขึ้นมาซึ่งในตารางเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณ8คอลัมน์อย่างนี้ครับเป็นตารางเนมนะครับชื่อตัวแปรประเภทตัวแปรนะครับความกว้างนะครับจุดทศนิยมคำอธิบายตัวแปรนะครับค่า value นะครับ missing นะครับคอลัมน์ align แล้วก็ชนิดของข้อมูลในแบบสอบถามนะครับก็คือจะมีแบบสอบถามเป็นข้อๆอย่างนี้มาให้นะครับนะครับแล้วเธอก็ตีตารางขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มเลยข้อแรกสมมุติว่าเป็นระดับอายุตรงนี้ก็เป็นตัวแปรระดับอายุนัมเบริกเห็นไหมครับก็กำหนดไปตามที่อาจารย์สอนนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีแบบสอบถามมาให้นะครับแล้วก็เขียนมือนะครับเขียนมืออันนี้เป็นข้อสอบข้อแรกนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับว่าสร้างแฟ้มข้อมูลยังไงนะครับโอเคอันนี้ก็จะไม่อธิบายซ้ำนะครับอันนี้เป็นข้อสอบข้อที่1นะครับในส่วนของข้อสอบข้อที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการแปลผลนะครับในตารางวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโจทย์เนี่ยจะมีตารางตัวนี้มาให้นะครับให้นักศึกษาเนี่ยแปลผลค่าร้อยละความถี่จากตารางสมมุตินะครับตารางออกมาเป็นอย่างนี้นะครับตารางออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตารางตำแหน่งงานของผู้กรอกแบบสอบถามนะครับคุณก็ขึ้นมาเลยนะครับต้องดูก่อนว่าความถี่ตัวไหนเนี่ยมากที่สุดเห็นไหมครับในกรณีนี้เนี่ย อาชีพที่มีความถี่เยอะที่สุดเนี่ยก็คืออาชีพนักธุรกิจเจ้าของกิจการเห็นไหมครับมีผู้กรอกแบบสอบถามเนี่ยถึง135คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 33.8 เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอจะต้องแปลตัวนี้ก่อนนะครับเธอก็ขึ้นมาเลยจากการวิเคราะห์พบว่าผู้กรอกแบบสอบถามนะครับที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับมีจำนวนมากที่สุดคือจำนวน135รายนะครับคิดเป็นร้อยละ 33.8 นะครับแล้วเธอก็แปลผลไล่ลงมานะครับตัวนี้เยอะที่สุดตัวต่อมาก็เป็นอาชีพพนักงานเอกชนเห็นไหมครับรองลงมาคือพนักงานเอกชนนะครับก็แปลไปเรื่อยๆจนหมดนะครับนี่คือตัวอย่างการแปลผลค่าร้อยละความถี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะข้อสอบไม่ใช่ตารางนี้นะแต่เป็นจะออกมาตารางไหนเนี่ยการแปลผลจำนวนกับร้อยละเนี่ยนะครับก็มีวิธีการอ่านผลเหมือนกันก็คือจะต้องอ่านจากตัวที่มีจำนวนเยอะจำนวนมากมาก่อนนะครับอันนี้เป็นการแปลผลตารางร้อยละความถี่นะครับอันนี้เป็น 2.1 ต่อมามาดูการแปลผลค่าเฉลี่ยอันนี้เป็น 2.2
การแปลผลค่าเฉลี่ยนะครับก็จะมีตารางผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยมาให้นะครับคือตารางผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับเธอจะเห็นเลยได้ว่าจะมีค่าสถิติอยู่ 2-3 ค่าที่มันมีความสำคัญเห็นไหมครับไอ้ x แล้วมีบาร์ข้างบนเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยนะครับเขาเรียกว่า x บาร์นะครับ s จุด d นี่ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับส่วนไอ้ระดับความสำคัญเนี่ยว่าตัวไหนเนี่ยมันอยู่ในระดับมากที่สุดเนี่ยหรือมากเนี่ยหรือน้อยเนี่ยนะครับให้เอาค่าเฉลี่ยตัวเนี้ยนะครับมาเทียบกับเกณฑ์นะครับถ้าค่าเฉลี่ยตกอยู่ในระดับเนี่ยเห็นไหมครับ 3.41 ถึง 4.2 นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับมากนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้า 4.2 ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่ามากที่สุดนะครับเห็นไหมครับ 4.21 ขึ้นไปเห็นไหมอันนี้มัน 4.02 ก็คือมากที่สุดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านค่าเนี่ยเธอก็ต้องอ่านค่าจากตัว x bar เนี่ยที่มันมีค่าใหญ่ที่สุดมาก่อนค่าใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากตัว 4.24 เนี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ยตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือปัจจัยเรื่องของขนาดของบ้านพื้นที่นะครับจะเป็นส่วนที่ส่งผลกับการตัดสินใจซื้อนะครับมาเป็นอันดับที่1เพราะฉะนั้นเวลาเธอแปลผลเนี่ยนะครับจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุดเห็นไหมครับมาเป็นอันดับ1นะครับได้แก่ขนาดของบ้านพื้นที่และความน่าเชื่อถือของกิจการนะครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24และส่วนเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.62 เห็นไหมครับอันดับที่2เธอก็ต้องมาแปลผลตรงนี้รูปแบบของบ้านที่สวยงามเห็นไหมครับมีความสำคัญอยู่ในระดับอะไรมากที่สุดนะครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีส่วนเบนมาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ไล่แปลไปนะครับวิธีการอ่านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมี3ตัวที่เธอจะต้องอธิบายตรงนี้นะครับใช้แพทเทิร์นนี้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อ 2.2 นะครับก็คือการแปลผลค่าเฉลี่ยนะครับต่อมาข้อ 2.3 จะเป็นการแปลผลตาราง cost tab นะครับการแปลผลตาราง cost tab เนี่ยนะครับตาราง cost tab เนี่ยจะเป็นตารางที่ใช้ในการแปลผลนะครับ2ตัวแปรขึ้นไปนะครับใช้ในการแปลผลร้อยละความถี่ของตัวแปร2ตัวแปรขึ้นไปนะครับในกรณีนี้ก็จะเป็นตัวแปรระดับการศึกษานะครับเพศกับระดับการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเธอแปลผลเนี่ยเธอก็ต้องดูเลขใหญ่ก่อนเห็นป่ะเลขใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับอันเนี้ยเพศชายนะครับที่มีระดับการศึกษาระดับการศึกษามันก็จะมี4ระดับเห็นไหมครับเลขไหนเนี่ยใหญ่สุดอ่ะเห็นไหมเพศชายนะครับที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีเนี่ยมีจำนวนถึง21คนเห็นไหมครับแสดงว่าเราจะต้องแปลผลตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเลขที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายส่วนใหญ่นะครับจบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีจำนวน21คนเห็นไหมครับคิดเป็นร้อยละ 37.5 ถ้าเกิดคุณใช้คำว่าร้อยละเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องเนี่ยเห็นนะแล้วพบอีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงเห็นไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยที่จบการศึกษาเนี่ยในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีเหมือนกันนะครับมีจำนวนเนี่ย24คนคิดเป็นร้อยละ 44.4 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นไหมครับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดก็คือดูช่อง total เนี่ยเห็นไหม56คนเห็นไหมครับย้ำอีกครั้งนะครับเวลาคุณดูคุณต้องดูเลขใหญ่นะของตัว cost tab เพื่อที่จะเอามาแปลผล
นะครับก็แปลไล่ไปนะครับอย่างตัวอย่างแต่ในข้อสอบจริงๆเนี่ยจะไม่ใช่ตารางเลขแบบนี้เป๊ะๆนะแต่วิธีการอ่านเป็นแบบนี้นะครับมันไม่มีใครหรอกที่จะเอาข้อสอบเป๊ะๆมาบอกเธอเลยอย่างนั้นก็ไม่ต้องสอบถูกไหมอันนี้นี่แนวทางคือผมเนี่ยพยายามสอนให้คุณเนี่ยตกปลาเป็นรู้จักวิธีการตกปลาถูกไหมผมไม่ได้เอาเนื้อปลาเนี่ยมาป้อนให้คุณอย่างนั้นนะมันเป็นวิธีที่ผิดถูกป่ะต้องให้รู้จักวิธีการหาปลาถึงจะถูกนะครับนี่เป็นถึงว่าตารางมันจะออกมาเป็นเลขแบบไหนวิธีการอ่านมันก็เป็นแบบเนี้ยนะครับมาดูข้อ 2.4 ครับจะเป็นการแปลผลตารางไคสแควร์อันนี้นี่เนี่ยตั้งแต่ข้อ 2.4 ไปเนี่ยนะครับจะเป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์แหละนะเป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ทดสอบสมมุติฐานนะครับในกรณีที่ตัวแปรต้นเป็นเชิงคุณภาพและตัวแปรตามเป็นเชิงคุณภาพนะครับเช่นต้องการจะทดสอบว่านะครับต้องการจะทดสอบว่าสถานภาพเนี่ยมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาหรือไม่นะครับเธอต้องใช้สถิติเนี่ยไคสแควร์เป็นตัวทดสอบสมมุติไปรันโปรแกรมมาแล้วเห็นไหมครับในโปรแกรมเทสเนี่ยมันก็จะมีค่าอยู่มากมายนะครับแต่สถิติใช้ในการทดสอบความสำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือต้องดูคำว่ามีคำว่าซิกหรือเปล่าเห็นไหมครับซิกเนี่ยก็คือระดับนัยยะสำคัญนะครับเธอต้องไปดูที่คำว่าซิกเลยเห็นไหมฮะช่องอื่นเนี่ยมันสำคัญเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าคำนี้นะครับเราจะดูว่าตัวแปรคู่ไหนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหรือไม่สัมพันธ์กันเนี่ยนะครับเราต้องไปดูที่คำว่าซิกตอนนี้เราจะดูเราเห็นแล้วซิกมันอยู่ช่องนี้ตอนนี้เราจะดูได้ไงว่ามันสัมพันธ์กันหรือไม่สัมพันธ์กันก็คือต้องเอามาเทียบกับ 0.05 เห็นป่ะถ้าน้อยกว่า 0.05 เนี่ยแสดงว่าสัมพันธ์กันเห็นป่ะถ้าน้อยกว่า 0.05 เนี่ยเห็นป่ะแสดงว่าสัมพันธ์กันนะครับในกรณีเนี้ยจุด91เนี่ยมันมากกว่า 0.05 แสดงว่าสถานภาพเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาถูกไหมครับสถานภาพเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาแล้วถ้าดูอย่างเงี้ยเพราะว่าเลขตัวเนี้ยมันมากกว่าเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปสมมุติฐานกันนะครับจากการวิเคราะห์พบว่าค่าเพียสันคายสแควร์นะครับที่ค่า value 2.093 เห็นไหมครับองศาอิสระ6ได้ค่าซิกเท่ากับ .911 ซึ่งมากกว่าระดับนัยยะสำคัญ 0.05 นะครับแสดงให้เห็นว่าตัวแปรสถานภาพกับระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับจึงยอมรับสมมุติฐาน S0 เห็นไหมครับลืมบอกไปนะครับตั้งแต่ข้อ 2.4 เนี่ยเห็นไหมข้อไหนที่มีการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเนี่ยนะครับจะต้องมีการตั้งสมมุติฐานอย่างนี้ขึ้นมาซะก่อนนะครับนะไอการที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะยอมรับและปฏิเสธในกรณีเนี้ยนะค่าความสัมพันธ์เนี่ยนะมันมากกว่าค่าซิกเนี่ยมันมากกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรคู่เนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันแล้วถูกป่ะไม่สัมพันธ์กันปุ๊บเราจึงยอมรับ S0 ก็คือสถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษายอม
ดูนะดูอีกครั้งนะยอมรับหรือปฏิเสธเพราะอะไรนะครับให้ดูที่ช่องนี้ช่องซิกเห็นไหมครับถ้ามันไม่มีความสัมพันธ์กันเห็นป่ะก็ยอมรับแต่ถ้าในข้อสอบมันดันมีความสัมพันธ์กันถูกป่ะก็ต้องปฏิเสธ S0 มันจะย้อนแย้งกันอยู่นะนะปฏิเสธเพราะอะไรยอมรับเพราะอะไรต้องบอกนะครับ S1 นี่คือตั้งเอาไว้เท่ๆนะครับเราจะเลือกยอมรับหรือปฏิเสธ S0 เท่านั้นอ่ะช่องนี้สำคัญสุดไปดูช่องที่มีคำว่า SIG ทันทีนะสำหรับสถิติไคสแควร์อ่ะอันนี้มาดู 2.5 การแปลผลสถิติ correlation นะครับอันนี้เป็นการทดสอบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับมากน้อยปานกลางหรือไม่มีความสัมพันธ์เลยนะครับจะแตกต่างกันนะถ้าจะเป็นสถิติตัว correlation เนี่ยนะครับเราต้องการจะทดสอบว่าตัวแปรเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับไหนนะครับต้องการทดสอบว่าตัวแปรเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอยู่ระดับไหนนะครับมากที่สุดมากปานกลางหรือน้อยนะครับตอนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันในระดับไหนเนี่ยนะครับมันจะมีเกณฑ์อยู่นะครับเกณฑ์ค่าความสัมพันธ์นะเห็นไหมถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.8 ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าตัวแปรเนี่ยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงนะครับถ้าค่าความสัมพันธ์มีค่าอยู่ระดับ 0.6 ถึง 0.8 มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงนะครับถ้า 0.4 ถึง 0.6 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางถ้า 0.2 ถึง 0.4 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ำนะครับถ้าต่ำกว่า 2.0 ก็มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแปรผลเนี่ยนะครับถ้าตารางออกมาเป็นอย่างนี้นะจากการวิเคราะห์พบว่านะครับปัจจัยราคานะครับ F1 เนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับกับอันนี้ตัวมันเองเนาะไม่นับมีความสัมพันธ์กับบรรจุภัณฑ์นะครับจุด778นะครับหรือร้อยละ 77.8 นะครับและมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการขายอยู่จุด 177 นะครับเห็นไหมครับ 0.7 เนี่ยเห็นไหมแสดงว่าอยู่ในระดับมากเห็นไหมครับเนี่ยเธอก็ไล่ไปนะครับจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยจูงใจนะครับด้านซ้ายมือก่อนด้านราคามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญที่ 0.05 กับ F2 เห็นไหมครับ F3 F4 และ F5 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเท่ากับเห็นไหมครับก็เอาตรงนี้มาใส่ 0.7 0.1 0.5 และ 0.4ซึ่งตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางมากตามลำดับเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ในระดับมากอยู่ในระดับน้อยนะครับให้มาดูที่เกณฑ์ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการแปลผลสถิติเพียร์สันคอร์ริเลชันนะครับคืออันนี้ต้องการจะทดสอบนะครับว่าตัวแปรเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับไหนนะครับจะต่างกันกับอันแรกนะอันแรกจะทดสอบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าเพียสันเนี่ยไอตัวไคสแควร์เนี่ยเห็นป่ะแต่พอ 2.5 เนี่ยจะต้องทดสอบว่าตัวแปรเนี่ยนะครับสัมพันธ์กันอยู่ในระดับไหนราคาสัมพันธ์กับบรรจุภัณฑ์ราคาสัมพันธ์กับการส่งเสริมการขายราคาสัมพันธ์กับสถานที่ราคาสัมพันธ์กับการโฆษณาเห็นไหมอยู่ในระดับใดก็ว่ามาอันนี้คือข้อ 2.5นะครับมาดูข้อ 2.6 อ
ันนี้จะเป็นสถิติ T-test เป็นการแปลผลตาราง T-test นะครับ T-test เนี่ยเป็นการทดสอบว่านะครับตัวแปรเนี่ยนะครับเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยนะครับมีรายจ่ายค่าอาหารที่แตกต่างกันหรือไม่นะครับทีเทสเนี่ยใช้กรณีของทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่นะครับอ่ะเห็นป่ะเขาบอกว่าตาราง T-test เนี่ยเป็นการทดสอบว่านะครับตัวแปรเนี่ยนะครับอย่างในกรณีเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยเพศมันมี2เพศถูกป่ะเพศชายกับเพศหญิงมีจ่ายมีการมีรายจ่ายค่าอาหารที่แตกต่างกันหรือไม่นะครับเห็นป่ะครับมันจึงเป็นสถิติใช้ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยว่าแตกต่างกันหรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งสมมติฐานเนี่ยนะครับ S0 ก็คือเพศชายและเพศหญิงมีรายจ่ายค่าอาหารที่ไม่แตกต่างกันนะครับS1 ก็คือเพศชายและเพศหญิงนะครับมีรายจ่ายค่าอาหารที่แตกต่างกันตอนนี้เราจะรู้ได้ไงว่าแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันนะครับหลักการดูง่ายๆให้ไปดูที่ช่องซิกอีกเห็นป่ะถ้ามันน้อยกว่า 0.05 เนี่ยหลักเดียวกันเลยแสดงว่าแตกต่างกันในกรณีเนี้ยมันได้เท่ากับ .627 แสดงว่ารายจ่ายค่าอาหารของเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันนะไม่มีความแตกต่างกันนะครับจึงยอมรับสมมุติฐาน S0 เห็นป่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุณแปลผลในข้อสอบเนี่ยนะครับจากการวิเคราะห์พบว่าค่าซิกหรือ p-value เนี่ยเห็นไหมให้มาดูที่ช่องซิกนะครับในผลลัพธ์คือจุด627ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05แสดงว่าตัวแปรเนี่ยเห็นป่ะไม่แตกต่างกันแล้วเห็นป่ะถ้าแตกต่างมันจะต้องน้อยกว่าถูกป่ะถ้าไม่แตกต่างเนี่ยเห็นป่ะแสดงว่ามันไม่แตกต่างกันจึงยอมรับสมมุติฐาน S0 นะครับก็คือเพศหญิงและเพศชายมีรายจ่ายค่าอาหารที่ไม่แตกต่างกันเห็นไหมครับอีกครั้งนะครับแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันเนี่ยนะครับให้ดูที่ช่องซิกนะครับถ้ามันน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามันต่างกันนะครับถ้ามันมากกว่า 0.05 แสดงว่ามันเป็นไงไม่แตกต่างกันในกรณีนี้มากกว่า 0.05 มันได้จุด627แสดงว่ามันแตกต่างกันนะครับเพราะแตกต่างเพราะแสดงว่ามันไม่แตกต่างกันโทษทีเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงยอมรับสมมติฐาน S0 นะครับอันนี้เป็นการแปลผลนะครับสถิติ T-test นะครับมาดูข้อที่ 2.7 เนี่ยเมื่อกี้ T-test ไปแล้วอันนี้เป็น F-test เป็นการแปลผลตารางที่มีจำนวนมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปนะเป็นการเป็นสถิติในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะครับเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า2กลุ่มปะเก้มัน2กลุ่มก็คือมันมีเพศชายกับเพศหญิงถูกป่ะเปรียบเทียบเพศชายกับเพศหญิงอันนี้เปรียบเทียบนะครับระดับการศึกษาระดับการศึกษามันจะมี4ระดับก็คือต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับว่าเขามีรายจ่ายค่าอาหารต่อเดือนเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่ขั้นตอนแรกก็ต้องตั้งสมมุติฐานขึ้นมาก่อน S0 ก็คือระดับการศึกษาที่แตกต่างกันเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์เลย
นะครับกับรายจ่ายค่าอาหารต่อเดือนที่แตกต่างกันนะครับ S1 ก็คือระดับการศึกษาที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับรายจ่ายของค่าอาหารต่อเดือนตอนนี้อาจารย์บอกว่าไอลักษณะประเภทเนี้ยนะให้ไปดูที่ช่องซิกอย่างเดียวเลยเห็นป่ะช่องซิกที่มันน้อยกว่า 0.05 เนี่ยมันมีช่องนี้ 0.04 เนี่ยน้อยกว่าเห็นป่ะกับ 0.01 อ่ะแสดงว่าผู้ที่มีการศึกษาเนี่ยต่ำกว่าปริญญาตรีเนี่ยนะเห็นป่ะมันเป็นปริญญาตรีตรงเนี้ยเห็นป่ะมีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายค่าอาหารต่อเดือนเนี่ยที่มีความแตกต่างกันกับผู้ที่จบนักศึกษาผู้ที่จบปริญญาโทอย่างมีนัยยะสำคัญนะที่ระดับ 0.04 เห็นป่ะเห็นไหมในขณะเดียวกันนะครับผู้ที่จบต่ำกว่าปริญญาตรีเนี่ยนะครับก็มีรายจ่ายค่าอาหารที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับโดยค่าซิกได้ค่าซิกอยู่ที่จุด 0.01 เห็นป่ะซึ่งน้อยกว่า 0.05เห็นป่ะก็แสดงว่าไอ้คนที่จบต่ำกว่าปริญญาตรีเนี่ยมีความแตกต่างมากมีรายจ่ายค่าอาหารแตกต่างมากกับผู้ที่จบปริญญาเอกมีอยู่2ตัวน่ะที่แตกต่างนะครับแต่คุณเห็นตัวแรกมั้ยตัวแรกมันไม่ซิกเห็นป่ะพวกที่จบปริญญาตรีเนี่ยกับมีรายจ่ายค่าอาหารที่ไม่แตกต่างเลยกับต่ำตีคือพวกนี้มันยังไม่เลือกกินไงแต่พวกจบโทจบเอกเนี่ยมันจะเลือกของกินมากมันจะมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่มันมีความแตกต่างกับพวกที่จบต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับอ่ะดูนะเพราะฉะนั้นเราจะวิเคราะห์ผลได้ยังไงเห็นไหมดังนั้นจากผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษานะครับต่ำกว่าปริญญาตรีมีรายจ่ายค่าอาหารต่อเดือนที่แตกต่างเห็นป่ะที่แตกต่างกับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทเนื่องจากได้ค่าซิก 0.04 นะครับมันน้อยกว่า 0.05 เห็นป่ะและกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีรายจ่ายค่าอาหารที่แตกต่างเห็นนะกับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกเนื่องจากนะครับได้ค่าซิก 0.01 นะครับอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับจึงปฏิเสธสมมุติฐาน S0 นะครับดูอีกครั้งนะครับช่องแรกเลยนะเบื้องต้นเลยต้องดูช่องซิกก่อนนะของ F test นะดูช่องซิกก่อนตัวไหนดูว่ามันซิกมั่งอ่ะซิกแล้วอันไหนแตกต่างต่ำกว่าปริญญาตรีแตกต่างอันนี้ต่ำกว่าปริญญาตรีแตกต่างเห็นป่ะต่างกับใครต่างกับปริญญาโทอันนี้ต่างกับปริญญาเอกเห็นป่ะแล้วก็เอามาแปลผลช่องอื่นไม่ต้องสนใจเลยนะครับถ้าเป็น F test นะดูค่าซิกก่อนเอาตัวไหนซิกกันมาแปลผลอ่ะ 2.7 แล้วตอนนี้ 2.8 นะครับมาดู 2.8 2.8จะเป็นการแปลผลตาราง regression ไอสถิติตัว regression เนี่ยนะครับจะเป็นการแปลผลนะครับเพื่อที่จะต้องการพยากรณ์ว่าตัวแปรต้นเนี่ยนะครับตัวไหนเนี่ยส่งผลกับตัวแปรตามมากที่สุดสมมุติว่าในกรณีเนี้ยตัวแปรต้นเนี่ยนะครับมีจำนวนรายได้รายจ่ายอื่นๆนะอายุและปัจจัยจูงใจนะครับมีจำนวนรายได้นะครับรายจ่ายอื่นๆแล้วก็อายุแล้วก็ปัจจัยจูงใจนะครับมีตัวแปรต้นอยู่4ตัวนะครับตัวแปรตัวไหนเนี่ยส่งผลกับตัวแปรตามมากที่สุดก็ตัวแปรตามในที่นี้ก็คือรายจ่ายค่าอาหารต่อเดือนอ่ะตอนนี้อาจารย์บอกว่าสถิติประเภทนี้ให้มาดูที่ช่องซิกเห็นป่ะอันไหนน้อยกว่า 0.05 เนี่ยแสดงว่ามันส่งผลอ่ะเห็นป่ะมาดูบรรทัดนี้0.02 เนี่ยมันน้อยกว่า 0.05 เราก็ไปดูว่า 0.02 เนี่ยเป็นตัวแปรอะไรมันเป็นตัวแปรรายจ่ายอื่นๆหรือว่ารายจ่ายเบต้าเลทแสดงว่ารายจ่ายเบต้าเลทเนี่ยนะครับ
ส่งผลนะครับส่งผลกับรายจ่ายค่าอาหารต่อเดือนอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยส่งผลขนาดไหนล่ะส่งผลขนาดร้อยละ 16.5 เห็นไหมครับตัวนี้มันเป็นจุด165เห็นป่ะถ้าแปลงมาเป็นร้อยละก็ทศนิยม2ตำแหน่งก็ล่นมาทางขวามือนะครับเวลาเธอแปลผลเธอก็จากการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรต้นนะครับรายจ่ายอื่นๆนะครับหรือว่ารายจ่ายค่าเบตาเลตเนี่ยส่งผลกับรายจ่ายค่าอาหารมากที่สุดนะครับโดยมีค่าซิก 0.02 นะครับค่า B นะครับค่า B นะครับอยู่ที่ 0.165 ค่า SD อยู่ที่ 0.51 โดยสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 16.5 เห็นปะ 16.5 นี่ก็คือเห็นไหมเลื่อนทศนิยมมา2ตำแหน่งค่านี้แหละจะเป็นค่าที่บอกการพยากรณ์ว่าใครเนี่ยว่าตัวแปรต้นตัวไหนเนี่ยส่งผลกับตัวแปรตามอยู่ในระดับไหนนะครับอันนี้เป็นข้อ 2.8 นะครับอีกครั้งหนึ่งข้อ 2.8 นะครับดูค่าซิกก่อนเป็นหลักตัวไหนส่งผลปุ๊บรู้แล้วตัวนี้ส่งผลก็มาแปลผลตัวนี้ทุกๆข้อนะจะดูที่ช่องซิกเนี่ยเป็นหลักเลยอันนี้เห็นป่ะดูช่องซิกเป็นหลักเหมือนกันนะทุกข้อเลยนะอันนี้ดูช่องซิกเป็นหลักแต่เป็นช่องซิกที่เป็นเลเวลเทสนะเป็นช่องซิกตัวนี้นะขวามือนี้ไม่ต้องไปดูเลยนะเลเวลเทสนี่เป็นชื่อเทคนิคนะดูช่องนี้เป็นหลักเลยถ้าเป็นลักษณะของคีย์เทสนะเนี่ยข้อ2มันจะเป็นข้อที่ตัดสินเกรดเธอนะต่อไปเรามาดูข้อสอบข้อที่3นะครับข้อสอบข้อที่3นะครับให้นักศึกษานะครับอันนี้ง่ายแหละให้นักศึกษาอธิบายว่าการเขียนรายงานวิจัยนะครับประกอบไปด้วยกี่ส่วนอะไรบ้างนะครับและยกตัวอย่างประกอบในแต่ละส่วนมาพอสังเขปเห็นไหมครับและยกตัวอย่างประกอบมาพอสังเขปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแนวทางนะครับในการหาคำตอบข้อ3เนี่ยถ้าเกิดว่าเธอไปเสิร์ชหาใน Google เนี่ยก็จะได้เหมือนกันนะครับเช่นส่วนประกอบนะครับของรูปเล่มการวิจัยนะครับ Enter เห็นไหมครับก็เลือกมาสักอันหนึ่งเห็นไหมครับคุณก็จะรู้ว่าเล่มการวิจัยเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรมั้งเห็นป่ะนะครับคุณก็เอาตรงนี้มาตอบนะครับเอาตรงนี้มาตอบในข้อ3เห็นไหมครับแนวทางในการตอบก็เป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยจบแล้วข้อสอบไฟนอลเนี่ยมันจะมี3ข้อใหญ่แค่นั้นเองนะครับไอ้ตรงนี้นะครับมีตัวอย่างนะครับมีคำอธิบายที่เป็นรายละเอียดมากกว่าอยู่ในหนังสือนะครับที่ผมจะส่งให้นะครับเดี๋ยวจะมอบการบ้านไปให้นะครับเดี๋ยวจะมอบการบ้านในคาบนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคลิปที่ใช้ในการติวเข้มข้อสอบไฟนอลทั้งวิชาวิจัยธุรกิจนะครับแล้วก็วิชาวิจัยบัญชีเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ซึ่งเป็นคลิปที่สำคัญนะครับซึ่งเป็นคลิปที่สำคัญนะครับเป็นการสอนเกี่ยวกับเทคนิคในการเขียนข้อสอบไฟนอลนะครับเลยต้องอัดเป็น YouTube ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ